เหตุสลดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมในย่านเสรีไทยบางกะปิกันบ้างค่ะวันนี้เกิดเหตุเจ้าของร้านขายยามีอาการเครียดเพราะว่าป่วยหลายโรคนะคะแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยสุดท้ายที่ใช้ปืนยิงภรรยารวมไปถึงลูกจ้างเสียชีวิตค่ะตำรวจพยายามที่จะเข้ามาเกลี้ยกล่อมนะคะสุดท้ายไม่เป็นผลไม่ยอมวางปืนตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตตามไปด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่เกิดเหตุนะคะซึ่งวันนี้พลตำรวจโทสานิทมหาสาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะพร้อมกับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้กำกับการตำรวจนครบาล4รวมถึงนายตำรวจที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นค่ะก็ปลูกติดกัน4คูหาคือคูหาแรกชั้นล่างเขาเปิดเป็นร้านขายยาในร้านไปพบศพนางสาววนิดาวงชัยอายุ30ปีนะคะเป็นลูกจ้างของร้านอยู่ในห้องพักผ่อนไปพบศพนายสมชายสายจิตบริสุทธิ์อายุ60ปีซึ่งเป็นอดีตนักวิชาการ8กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ไปพบศพนางมลศรีสายจิตบริสุทธิ์ซึ่งเป็นภรรยาของนายสมเดชผู้ก่อเหตุนะคะทั้งหมดถูกยิงด้วยปืนเสียชีวิตค่ะและข้างๆปืนก็ไปพบปืนลูกโม่ขนาดจุด38ตกอยู่เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะค่ะทางพลตำรวจโทสานิทบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุสลดที่เกิดขึ้นก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าคุณสมเดชเองมีโรคประจำตัวหลายโรครวมทั้งมีโรคซึมเศร้าด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจคงต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมไปถึงสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชมคะคือเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดเจ้าของร้านนี่ขึ้นไปบนชั้น2ของร้านขายยานะคะซึ่งก็หยิบปืนขึ้นมายิงภรรยาก่อนจากนั้นก็ยิงลูกจ้างค่ะเป็นรายถัดมาแต่ว่าระหว่างนั้นนะคะคือลูกจ้างถึงขั้นทำอะไรไม่ถูกคือกำลังคิดว่าจะหนีดีหรือว่าจะอยู่ช่วยดีนะคะสุดท้ายลูกจ้างก็ถูกยิงเสียชีวิตตามไปด้วยขณะนั้นเองคุณผู้ชมคะมีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านขายยาคือคงต้องการเข้ามาซื้อยานั่นแหละค่ะแต่ว่าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยรีบวิ่งออกจากร้านแล้วก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจมาทันระหว่างคุณสมเดชกำลังถือปืนอยู่นะคะก็พยายามใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมแต่สุดท้ายแล้วการเกลี้ยกล่อมของตำรวจไม่เป็นผลค่ะคุณสมเดชไม่ยอมวางปืนก่อนตัดสินใจยิงตัวเองเสียชีวิตนะคะค่ะเดี๋ยวคงต้องดูนะคะขยายผลไปอีกว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ขึ้นหรือไม่ค่ะ